นิยามการทำงานของผมก็ทำงานอย่างอิสระครับอิสระในที่นี้หมายความว่าไม่ว่างานจะยากหรือยากจะง่ายขนาดไหนครับเราพยายามปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ของงานนั้นตอนนี้ก็คือมีครอบครัวแล้วก็มีน้องมาหนึ่งคนเนี่ยทำให้เราคิดถึงเราจะใช้อะไรเราจะทำงานเพื่อใครเราจะอยู่เพื่อใครเราจะทำอะไรเพื่อใครจริงๆตั้งเอาไว้ว่าอายุเท่าไหนควรจะมีอะไรยิ่งเราเริ่มต้นได้เร็วกว่าคนอื่นเขายิ่งเดินหน้าไปได้ไกลกว่าคนอื่นเขาค่ะบางอย่างที่คิดว่ามันยากแต่เราก็คิดว่าเราสามารถทำได้ตรงนั้นนะครับจริงๆแล้วผมเป็นคนต่างจังหวัดแล้วก็ตอนเรียนนี่เรียนต่างจังหวัดมาตลอดเราก็จะมองว่าครอบครัวเนี่ยคือนิยามแห่งความสุขของเราแล้วล่ะว่าเราอยากจะทำอะไรก็แล้วแต่ที่เราทำมาตลอดทั้งชีวิตเนี่ยให้ครอบครัวเรามีความสุขวางแผนให้ดีก่อนเนี่ยครับสมมุติเราตัดสินใจได้เร็วเนี่ยครับโอกาสในการเจอสิ่งต่างๆก็จะเยอะขึ้นอย่างเงี้ยครับถ้าเราตัดสินใจช้าเงี้ยบางทีโอกาสนั้นอาจจะแบบหลุดไปอย่างเงี้ยครับนักเดินเรือที่ดีต้องรู้จักการวางแผนการประเมินความเสี่ยงเราก็เอามาแอพพลายใช้กับชีวิตประจำวันถ้าเรามีแรงบันดาลใจมีความมุ่งมั่นและเรามีความพยายามผมเชื่อมั่นได้ว่าทุกคนสามารถประสบความสำเร็จได้เราสร้างชีวิตเราด้วยความสุขที่มีอยู่ให้กับครอบครัวแล้วก็วางรากฐานอยู่ในความไม่ประมาทได้มองหน้าคนที่เรารักได้อยู่กับลูกเรานั่นคือความสุขแล้ว